สรุปคือก็ไม่ทําต่อแล้วใช่ไหมครับเพิ่งมาผมจะเล่นสตอรี่นี้ให้สมศักดิ์ศรีก่อนนะครับเพราะเราไปติดใบกับโอเคไว้อะสู้ๆแบบถึงหยดสุดท้ายอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสตอรี่นี้จบถ้าผมยังมีไฟอยู่ข้างในผมก็จะเล่นทําต่อถ้าเกิดผมไม่มีไฟผมก็ไปทําต่อแล้วพี่ชายครับเชิญครับน้องบอสสวัสดีเชิญแล้วต้อนรับน้องเดียร์ครับเดี๋ยวไปน้องต้อนรับมารอเรียบร้อยอ่านอนาคตเลยเนาะพวกมึงใช่ครับที่ผมดูหมอมาครับมันเป็นไงเพื่อนเป็นไงเพื่อนนั่นแหละกูแม่งแบบแย่จัดว่ะโจ๊กไม่รู้จะอธิบายมาเป็นคําพูดยังไงวะเหี้ยพอรู้ทีก็เล่าๆหน่อยก็ได้ที่สุดที่ไดมอนด์เฮดเคยเป็นมาก็คือมันพังไปหมดแล้วแหละที่นั่นมันมีหลายเรื่องอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องของเวลาของกูด้วยมึงก็น่าจะอยู่ที่เจนนู้นก่อนแต่มาที่นี่มึงก็น่าจะรู้นะว่าหลังๆเนี้ยกูก็ไม่ค่อยมีเวลาโจ๊กเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยนั่นแหละพี่เออสวัสดีน้องนั่นแหละมันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันมันเล่าออกมาจ้าวะเนี่ยมันใครมันทำให้พี่เป็นอย่างเงี้ยมันเยอะจริงมันเยอะจริงก็คือตอนนี้คนออกแก๊งน่าจะเยอะกูว่าน่าจะเห็นเมื่อวานเห็นบอกว่าอยู่ครึ่งนึงมั้งอยู่ครึ่งไปครึ่งอ่ะประมาณนั้นโอ้สล็อตมันก็ไม่เต็มอยู่แล้วน่าจะมีแค่ประมาณ10กว่าคนหรือว่าประมาณ10กว่า20พี่ต้องตามเราเล่นสตอรี่ยังไงเล่นสตอรี่ก่อนโอเคยังไม่ได้เล่นก็คือเป็นกำลังใจให้นะคะสตอรี่กับโอเคจะเล่นวันไปสองวันอะเล่นไม่จำกัดใบเล่นแล้วคนนะพี่คนที่จะพอไหมก็กูถึงได้มาหาพวกมึงอยู่ตรงนี้ไงอีกสองวันใช่ไหมถ้างั้นก็ต้องยกเลิกตรงของพี่เกตนะพี่บอสมันต้องยกอยู่แล้วเพราะกูเพิ่งไปชวนพี่เกตมาพวกพี่เกตก็ต้องไปกับกูเหมือนกันงั้นผมไปรับหมดงั้นก็คือตามเสมอความเสมอจบพูดให้ฟังมันมีจอมยุทธที่อยู่ที่นี่เลยตามบอสเลยถ้ามีที่ตายก็เราก็บอสก็ไปพวกเราก็ไปแล้วใครมันทำให้พี่กูอย่างเงี้ยแต่มันเฮดเจนเนี้ยว้าวใจเย็นนะก็คือตอนเนี้ยแต่มันเฮดอ่ะมันไม่ได้เข้าใจกัน 100% อ่ะที่นั่นมันไม่ได้ผิดนะเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เข้าใจกันซึ่งกันและกันเว้ยตอนเนี้ยแต่มันเฮดมันความคิดมันเปลี่ยนไปเยอะมากกว่าแต่ก่อนอะไรอย่างงี้กูก็เลยคิดว่ากูพูดตรงๆนะอันนี้คือกูจะเลิกแล้วอ่ะพูดตรงๆเลยกูจะเลิกแล้วกูอยู่มานานแล้วเลิกทำแก๊งกันเหรออ่ะกูจะลดบทบาทตัวเองคือกูจะเป็นแอดมินเต็มตัวแล้วกูจะไม่ได้มาสตรีมไม่ได้มาแบบมาเล่นมาอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแขวนแล้วจะไปนั่งทำงานละเพราะว่าไดมอนด์เฮดเลยพี่ก็ทุกคนก็น่าจะยุบนะไดมอนด์เฮดเหมือนจะยุบนะที่นั่นไม่แน่ใจคือตอนนี้กำลังรอดูจบสู้ๆนะคะคนเก่งเป็นกำลังใจให้นะยังไงแต่เมื่อวานอ่ะยังไงก็ยุบเมื่อวานอ่ะไดมอนด์เฮดแต่มันเห็นที่นั่นยังไงก็ยุบคือเขาคุยกันถ้าใครมีโอกาสได้แวะไปดูมุมมองเลสหรือมุมมองอะไรยังไงก็ยุบแน่นอนผมนั่งเลยมุมมองที่ทุกคนคิดที่นั่นยังไงก็ยุบซึ่งกูก็เกิดจากอะไรอ่ะพี่โอ้เชี่ยแม่งไม่เข้าใจกันหลายอย่างมันหลายอย่างจริงอ่ะเดียวมันหลายอย่างมันคนละมุมมองกันไม่มีใครผิดหรอกใช่แต่มันคนละมุมมองเว้ยแต่ความรู้สึกมันก็ไปแล้วอ่ะเหมือนแก้วแตกเอาจับมาต่อกันมันก็ยังมีรอยร้าวอะไรอย่างเงี้ยมันไปต่อยากคุณนี้เลยอ่ะกูเลยรู้สึกว่าไหนๆมันก็ไหนๆแล้วนะมันจะเลิกแล้วอ่ะแล้วสตอรี่เนี้ยมันเป็นสตอรี่สุดท้ายที่แบบเราก็จะเล่นกับโอเคแบบเต็มที่อ่ะคือตกลงไปแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเล่นอ่ะกูก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็กูก็เอาไดมอนด์เฮดอ่ะที่เป็นไดมอนด์เฮดจริงๆอ่ะกูจะชวนกลับมาให้หมดเลยแล้วก็น้องๆทุกคนอ่ะที่จะมาช่วยปิดสตอรี่นี้แบบอัลบั้มสุดท้ายแล้วอ่ะช่วยกันเราจะแพ้หรือจะชนะอันนี้กูไม่รู้นะแต่โอกาสแพ้น่ะสูงแต่ว่าไดมอนด์เฮดอะโจ๊กตอนกูสร้างตอนมึงมาขออยู่กับกูอะกูเก่งเหรอวะโจ๊กกูชนะหรอมันก็ไม่กูเป็นขี้ตีนมาตลอดกูไปวัดกูก็โดนส้นตีนกูไปไหนกูโดนส้นตีนแต่กูก็ยังอยู่กับพวกมึงก็ยังอยู่กับกูจนปัจจุบันนี้เรากระจายกันไปตามที่ต่างๆไปทำตามความฝันบางคนไปพักบางคนก็มีปัญหาในชีวิตจริงก็ไปทำงานบางคนตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วก็ยังมีเยอะแยะเราแม่งทั้งสร้างคนทั้งอะไรคนทั้งโหแม่งครั้งนึงอ่ะมึงแก่มามึงก็ได้นั่งคุยกันอ่ะเออแม่งครั้งนึงเราแม่งเคยเล่นเกมนี้ด้วยกันว่ะแม่งโคตรมันเคยอยู่ด้วยกันแต่ไดมอนด์เฮดมันอยู่มานานมากเลยนะพี่แค่สตอรี่เดียวอ่ะก็พี่บอลสร้างมา5ปีตอนนี้หนักสุดไงแค่สตอรี่เดียวกูขอพวกมึงได้แล้วก็กูแล้วก็พวกพี่เกตเต็มที่ให้เลยแค่นั้นน่ะลุยด้วยกันโอเคไหมพวกมึงไปกับกูไหมแค่นั้นเองได้ไปไปเอางี้ถ้ามันไหลเกินจริงๆกูมีสตอรี่วันที่10แต่ถ้ามันไหลเกินกูยอมแพ้ทันทีเลย
ไม่เกินกูมองว่าที่นั่นน่ะกูจะสู้เท่าที่ไหวไว้ของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยถ้าเราไม่ได้มีอีโก้เว้ยโจ๊กเราแค่เล่นเกมเพื่อเอาสนุกเราเล่นให้มันสุดๆไปเลยรอบเนี้ยมีตั้มมีบอสก็คือมีทุกคนน่ะที่เป็นเล่นเอาสนุกป่ะพี่เอามันเลยถ้าเราแพ้เราก็แค่ถอยแค่นั้นเนี่ยมันคือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราละเจนที่ดีที่สุดเริ่มวันที่6ใช่ไหมใช่เพื่อนแต่ถ้ามันไหลเกินวันที่10จริงก็เดี๋ยวกูยอมที่นี่ไปเลยที่นี่ให้เลยมันไม่สำคัญเท่าไหร่เลยผมเทที่นู่นให้นั่นแหละเดี๋ยวกูจะรีบไปเชียร์ละตอนนี้กูมาคุยพวกมึงไว้ก่อนกลัวว่าจะติดงานกันกูอยากให้เล่นด้วยกันจริงๆรอบเนี้ยรอบสุดท้ายของกูแล้วจริงคือเพย์ท้ายกูแล้วอ่ะกูไม่ได้มีไฟเหมือนแต่ก่อนอ่ะเพื่อนมึงก็น่าจะรู้แต่ก่อนกูทั้งเอนเตอร์เทนทั้งมาสตรีมทุกวันอะไรแบบกูเต็มที่กับทุกอย่างอ่ะแต่ปัจจุบันนี้กูแบบเหมือนพวกแก่ๆแล้วอ่ะหมดไฟแล้วอ่ะมันก็เต็มแล้วเนาะพี่นะเล่นมาเยอะนะเว้ยแต่เรื่องที่มึงจะเลิกสตรีมมันจะดีเหรอวะสตรีมต่อไปดีกว่าก็อาจจะเลิกว่าสตรีมต่อไปดีกว่าแต่ว่าอาจจะมาสตรีมแบบเป็นแอดมินหรือไม่ก็นั่งเล่นเกมมันก็สไตล์กูอะได้ใช่ผมว่าทำแบบนั้นต่อดีกว่าพี่ไม่ต้องเลิกสตรีมหรอกตั้ง5ปีเลยพี่มันก็คิดถึงคนดูอยู่เหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นว่ากูขอบคุณพวกมึงมากด้วยที่ยังแบบไปอยู่ไหนก็ไม่เคยลืมกูอะไอแปะทุกคนไปดิเพื่อนไม่เคยลืมกูอะสมัยก่อนเราโดน JK ก็หนักกว่านี้แล้วอะเพื่อนเวลาเราโดนเล่นกับความรู้สึกอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะเว้ยเดี๋ยวไปดูด้วยกันเว้ยส่วนที่นู่นก็ใครที่มันจะรวยกับกูก็น่าจะเป็นพวกไอเลสแหละพวกไอเลสแหละที่ยังรวยอยู่พวกเลสนั่นก็คือรวยต่ออยู่แล้วพวกนั้นนะใช่แต่เมื่อวานมันโดนไซโคนมานั่นแหละขอบคุณทุกคนมากนะเว้ยวันนี้เดี๋ยวกูขอรีบเตรียมตัวก่อนขอบคุณมากนะเว้ยไอเลสขอบคุณโจ๊กได้พี่ชายกันเว้ยหลังพี่19ก็มีผมเสมอนี่แหละได้ใส่ให้สุดวันไหนวะเพื่อนวันไหนวะเพื่อนเป็นกำลังใจให้พี่บอลพี่วันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกกูเข้าไปเตรียมตัวเตรียมอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปได้ไม่ต้องคิดมากพี่ไม่ต้องคิดมากช่วยเพื่อนที่นี่ที่มิวที่นู่นก็เกือบ10คนเอากี่ซ้อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมเตรียมไปเลยน่าเดี๋ยวพี่รีบไปเคลียร์เลยเดี๋ยวพี่จะรีบไปแล้วได้ต้องขอบคุณมากจริงนะเว้ยโอเคขอบคุณแล้วพี่ครับพี่ดีมากที่ทําพี่ข้างหลังสมองข้างหลังพวกเรานะเว้ยบอลอยากคิดมากได้คิดมากน้องโอเคได้อยู่ผมไม่รู้ว่าคนเราจะขาดกี่คนด้วยเดี๋ยวรีบไปเคลียร์ก่อนแล้วรีบไปเชียร์ก่อนแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อกลับเป็นไดมอนด์เฮดแม่งยุคนี้มันเป็นยุคการเล่นเกมแล้วแม่งเครียดวะเนาะคิดถึงเมื่อก่อนเว้ยเดี๋ยวแวะไปหาตั้มไปโดนที่อีกอรี่ไหมทำเมื่อก่อน